โปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์เรื่องในเวลาในความรู้สึกพูดถึงความรู้สึกส่วนรวมของคนไทยต่อพระองค์ท่านฮะต่อรัชกาลที่9ของเราฮะที่สวรรคตไปแล้วก็จากความรู้สึกที่เราควรจะเป็นอย่างไรนะฮะต่อไปในข้างหน้าครับโปรเจกต์ของขวัญเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนผมถือว่านั่นเป็นของขวัญจากพระองค์ท่านแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่นำเอาของขวัญจากพระองค์ท่านเนี่ยมาส่งต่อผ่านต่อไปให้คนไทยทุกประเทศในรูปแบบของภาพยนตร์ฮะซึ่งเราคงไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่าสิ่งที่พระองค์ท่านส่งมอบให้เรามันมีอะไรบ้างแต่เราควรจะพูดถึงกำลังใจพูดถึงความรู้สึกพูดถึงพระองค์ท่านคงอยากจะเห็นคนไทยเราเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงอย่างมีความสุขแล้วก็ด้วยความที่เราสามัคคีแล้วก็รักกันครับอยากชวนคนไทยทุกคนครับมาชมภาพยนตร์เรื่องของขวัญซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสามคนฟิล์มแล้วก็โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศชมฟรีครับตั้งแต่28ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ